คัญจริงๆแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเมื่อวานนี้วีรพลรักเสมอวงรับเรื่องร้องเรียนจากคุณแม่อายุ67ปีชื่อคุณแม่อบมาอยู่ที่อำเภอเพ็ญอุดร นะคุณแม่ท่านนี้บอกทุกข์ใจเหลือเกินลูกชายทำงานอยู่ชลบุรีโทรศัพท์มาบอกว่าถูกชายชะกันจับตัวไปเรียกค่าถ่ายเพราะเป็นหนี้พนันออนไลน์แม่ถึงขนาดต้องขายที่นาญาติพี่น้องก็กลัวเขาจะถูกฆ่าตัวฆ่าถูกฆ่าตายเพราะถูกจับไปเรียกค่าถ่ายส่งเงินมาให้รวมๆไปแล้วเนี่ยส่งไปเกือบล้านแล้วในรอบแรกนะแต่มันก็ไม่พออีกเพราะลูกชายล่าสุดโทรศัพท์มาบอกถูกจับไปเรียกค่าถ่ายอีกแล้วให้รีบโอนเงินไป120,000ไม่ให้เขาจะฆ่าให้ตายทุกใจไม่รู้จะหาทางออกยังไงคุณแม่อบมาเนี่ยบอกนะครับว่าลูกชายคนที่3ซึ่งอายุ44ชื่อสัญญาทำงานบริษัทอะไหล่รถยนต์อยู่ที่ชลบุรีอ้างว่าถูกจับไปเรียกค่าไถ่บอกตอนนี้อยู่โกดังร้างเขตบางเขนไม่ได้กินข้าวอยู่ในห้องแคบๆอยากให้แม่หาเงินมาใช้หนี้ให้เนี่ยท่านผู้ชมถูกจับไปเรียกค่าไถ่ตั้งแต่14กุมภาวาเลนไทน์ที่ผ่านมาลูกชายโทรศัพท์มาบอกจับตัวไว้หาเงินมาหน่อยแม่ทำยังไงแม่ต้องขายที่ดิน8ไร่นะคะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายส่งเงินไปให้กับลูกค่ะแม่บอกว่าตกใจมากทำไมลูกชายเป็นหนี้เยอะขนาดนี้ทุกคนทั้งพี่ชายน้องชายคิดว่าสัญญาถูกจับเรียกค่าไถ่จริงไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายก็เลยขายนาพี่ชายก็ไปหยิบยืมเงินมาส่งเข้าบัญชีธนาคารของสัญญาคือโอนเงินเนี่ยก็โอนเงินค่าไถ่ไปที่บัญชีธนาคารของลูกชายเนี่ยใช่ค่ะค่ะหรือน้องชายเนี่ยค่ะแล้วนึกว่าเรื่องมันจะจบแต่ว่าไม่นานลูกชายก็โทรมาบอกว่าถูกจับอีกแล้วแม่ส่งเงินมาหน่อยพี่ชายคนโตทำงานอยู่สิงคโปร์ส่งเงินมาให้ 250,000แม่บอกตอนนี้ทุกข์ใจมากนะคะมาเอาเงินกับแม่ไม่แล้วไม่เลิกอ้างว่าถูกเรียกค่าไถ่3ครั้งแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยมันมี2อารมณ์ค่ะห่วงลูกก็ห่วงแต่อีกใจนึงก็บอกไอ้ลูกชายโกหกหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะเขาติดการพนันออนไลน์ตอนนี้ไม่รู้จะขายอะไรอีกแล้วนะวิงบอลเจ้าหน้าที่ช่วยทีเถอะจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วไปช่วยลูกหรือยังไงใจเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรดีเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่ล่าสุดมีข้อความส่งมาให้แม่ดูทางเมสเซนเจอร์บอกแม่รีบหาเงินมาให้ไม่งั้นเขาจะฆ่าให้ตายวันนี้ขออีก120,000ค่ะน้องชายเอารถยนต์ไปจำนำอีก40,000ส่งไปให้โอนเข้าบัญชีลูกชายเนี่ยหมดเงินจากการเรียกค่าไทยมากกว่าล้านแล้วเนี่ยที่แปดวันที่เก้ามากแต่ว่าเขาจะไปอีกแล้วเสียลูกนี้ตูนก็พ่อไม่ได้ตูนว่าไม่ได้กินเขากินน้ำก็ไม่ได้กินเขาหามือแล้วของมือแล้วนอนก็ไม่ได้นอนไปอยู่ป่ายุ่งกัดยุ่งโกดังไซบุว่าสั่นข่อยบ่รู้จักเขาเอาผ้าคุ้มหัวข่อยมาว่าสั่นแม่ก็เลยทุกข์ใจบัดนี้แม่บ่มีเงินสิไปเสียให้มันบัดนี้ไปยืมสั่นเอ้ยมึงบ่ตัวกูมึงกันมึงอยู่ดีไม่แห้งเด้อให้มึงบ่มึงไกลกลับขึ้นมาให้มึงกลับขึ้นมาไปเมืองนอกเมืองหน้าให้แม่เป็นคนดีของแม่คือเก่าโอ้แม่นั่นเนาะหาเงินให้โอ้แม่แน่กูกับมึงก็อยู่น้ำกันยุ่มอย่ามาตัวถอกูไม่ได้เป็นผู้ไปสร้างเด้นี่นะให้นั่นโศกสตาที่เข้าบริกรเข้าบริเลนนานพนันจักเถื่อแม่น่ะใครอยากให้โลกแม่กับบริเลนจักบาทยังไงซอยเอออย่างนี้วันหน้าซอยแน่ที่เฮ็ดจังไรก็เฮ็ดมันจะถือจับน้ำเก่าไปมันถือรอดแม่นั่งไปเบิ้งรุ่นเป็นยังไงซะนี่จะให้แม่เสียเงินอีกนี่แม่บ่มีเดี๋ยวเนี่ยถ้าเขากินก็บ่มีโอ้โหคุณแม่ตอนนี้ไม่รู้ใจจะไปทางไหนห่วงก็ห่วงค่ะเอ๊ะหรือมันไม่ใช่มีช่วงโทรศัพท์คุยกับลูกชายอันถูกจับได้ค่าถ่ายแล้วคุยโทรศัพท์ได้ไงอ่ะสันบอกน้าแม่เนี่ยบอกน้าแม่ดูแม่หาเงินอยู่ลูกเอ้ยแต่แม่ไปเอาไซต์กับสีเห็นอยู่แม่กับบ่มีคือเบาๆฮัลโหลเออนั่นเบาแล้วสันสันแม่กำลังเบาเป็นยังไงแม่หาเงินอยู่คือเบาฮะพญามกูบอกก็บ่เว้าพญามันก็อยากเว้าน้องกูฮะเขาสิเอาเท่าไหร่บอกมาหึสู้สิเอาเท่าไหร่จังสิจบสู้ว่ามากับกูดูบ่เว้ากูว่านี่นี่นี่ท่านผู้ชมตำรวจช่วยหน่อยเถอะสงสารคุณแม่อบมาจริงๆอือโอ้